สนิทซีปึกทั้งในจอและนอกจอกันเลยสำหรับมิตรภาพของสองนักแสดงดังมาร์คจุฑาวุฒิและใบเฟิร์นพิมชนกแม้ปัจจุบันทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปมีแฟนคนรู้ใจของตัวเองแล้วแต่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งของมาร์คใบก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงล่าสุดสองเพื่อนซีมาร์คใบโคจรมาเจอกันอีกครั้งพูดคุยหยอกล้อเข้ากันเป็นปี่เป็นคุยตีกันตลอดเวลาดั่งลิ้นกับฟันโดยสาวใบเฟิร์นเขียนแคปชั่นใต้โพสต์นี้ด้วยว่างอแงกับงอแงะทอมกับเจอรี่ขำกิ้งลิงกับหมา